ยอะไรดีครับเอาซาลาเปาไส้หมู2ลูกค่ะนี่ครับ50บาทครับพ่อค้ายังหล่อเหมือนเดิมไหมล่ะคะเนี่ยอุ๊ยหล่อหล่อค่ะตีมีแฟนหรือยังคะเนี่ยใจเย็นจ้ะเพื่อนสาวนี่เพื่อนฉันเองจริงเหรอเอาลินไปไงมาไงเนี่ยพ่อกับแม่มาทำธุระที่สงขลาน่ะก็เลยติดรถมาเที่ยวด้วยเลยเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็เรื่อยๆอ่ะเรียนจบแล้วก็เลยทำงานที่นู่นต่อเลยอ๋อจะคุยกันอีกนานไหมคะคนสวยหิวค่ะจะกินข้าวสตูที่บ้านเพื่อนเราหรือเปล่าหรือว่าจะกินอะไรดีซาลาเปาแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วค่ะฉันว่าเราไปหาที่ถ่ายรูปเก๋ๆแล้วก็หาอะไรเย็นๆทานกันดีกว่าไปด้วยกันไหมคะผู้ชายเขาชื่อเล้งย่ะลิลลี่ค่ะเดี๋ยวเล้งไปด้วยกันนะคะว่างไหมพาเราไปเที่ยวหน่อยสิหนาหนาหนาอาม่าครับเดี๋ยวผมมาครับพาเพื่อนมาเดินเล่นแป๊บเฮ้ยเจ้ามีอะไรวะมึงคิดว่าลิงก็ชอบกูเปล่าวะมึงนี่ก็แปลกนะแอบชอบเขามาเป็นปีๆแค่บอกว่าชอบมึงก็ไม่กล้ากูยอมมึงจริงๆเลยวะเรื่องของกูนั่นกูไม่ช่วยฟังเพลงดีกว่าช่วยหน่อยนะพี่เจ้าขอโทษหน่อยแล้วกันช่วยอ่ะช่วยอยู่แล้วนี่พอดีว่ากูจะชวนหลินไปถ่ายรูปเล่นอ่ะมึงก็ไปด้วยดิมึงก็ได้อยู่กับหลิน2ต่อ2แล้วทีนี้มึงก็สารภาพรักแบบหล่อๆไปเลยได้ไหมอ่ะโอเคเลยโอเคเลยหลินหลินลิ้นลิ้นโอ้ยชาวตะโกนซะเสียงดังเลยอ้าวเล้งวันนี้ไม่ขายซาลาเปาหรออ๋อพอดีมันว่างอ่ะเราเลยชวนเล้งไปด้วยได้ไหมอ่ะได้สิถ่ายรูปหลายคนสนุกดีไปไปไปเราอยากไปถ่ายรูปแล้วไปเล้งเสร็จแล้วยังอ่ะไปล้างมันเหรอใช่ก็ต้องเอาไปล้างเอารูปไปล้างเนี่ยเราว่าเราหิวแล้วอ่ะไปหาชาวกันดีกว่าอาตามรีวิวเลยกาฉันเริ่มหลงเสน่ห์สงขลาแล้วสิแต่ว่าไปที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ใช่เลยที่นี่4-5ปีช่วงหลังก็มีคนเข้ามาพัฒนากันเยอะเลย ทั้งด้านการศึกษานักวิชาการอะไรเงี้ยฟังแบบนี้เราอยากกลับมาอยู่สงขลาเลยอ่ะกลับมาสิคนสงขลารออยู่นะโอ้ยไม่ย้ายกลับมาอยู่พรุ่งนี้เลยเหรอคะก็เลยร้อนจะกลายเป็นไอเหรอเนี่ยเฮียเล้งคะพาไปหาอะไรเย็นๆทานหน่อยสิไปดิฝั่งนี้โอเคค่ะปะ
รียนพิเศษเหรอวันนี้อย่าดังไปเราหนีมาเฮ้ยค่อยมาวันหลังเลยมึงกูว่าโต๊ะเต็มหมดเฮ้ยมาเถอะลีนขอนั่งด้วยดิได้ดิไอ้ลีนก็นั่งใกล้ๆอยู่เลยไปเอามาครับไข่แข็ง2ครับเหมือนเดิมฉันบอกได้เลยว่าเป็นไอติมกะทิโบราณอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานมาเลยอ่ะแกฟินไปต่อสาวๆมีอะไรพี่โอ๊ยไปไข่เฮียฟินจริงๆเรียกว่าสาวสามนี่เลยล่ะเท่าไหร่คะอธิษฐานว่าไงอ่ะไม่บอกหรอกอ้าวไปเถอะเดี๋ยวไปสอบเป็นพรานไม่ทันเป็นไงชอบไหมสวยมากค่ะเดี๋ยวลองนี้นะเดี๋ยวเราไปเอาทูบเทียนมาให้โอเคได้ค่ะเราไปลองนี้กันดีกว่าโอเคแกฉันบอกเลยนะว่าฉันเลิฟที่นี่มากแบบมีหลากหลายวัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมบอกเลยว่าไอเลิฟสงขลาค่ะเขาเรียกว่าเมืองพหุวัฒนธรรมอย่างนั่นแหละชอบมากเนี่ยได้แล้วอุ๊ยมากค่ะปิดตัวให้ทานกันโอเคไปเฮียคะทำไมร้านนี้ดูเก๋จังเลยอะค่ะอ๋อนี่ร้านกาแฟเพื่อเราเองค่ะถ้าได้กาแฟสักแก้วคงจะดีไปเลยจ้ะไปเลยค่ะเชิญเชิญเชิญมาจ้ะมาสวัสดีครับเชิญครับเอ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยลิงภาษาที่ไหนมาวะนี่นายสองคนยังอยู่ใกล้กันเหมือนเดิมเลยนะลินนี่ลินจริงๆใช่ไหมเนี่ยโหสวยขึ้นเป็นกองเลยนะโอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกว่าแต่เช้าก็ยังดำเหมือนเดิมเลยแหมเมาเขาเออแล้วเป็นไงมาไงมาเปิดร้านกาแฟได้อ่ะก็เมืองเก่าสงขลาเรามันเป็นที่เที่ยวยอดฮิตน่ะเราเลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆเพื่อได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ด้วยหือ Family Man สุดๆนะคะลิลี่ลอฟหนุ่มสงขลาเออลืมแนะนำไปอ่ะนี่ลิลี่เพื่อนสาวเราเองยินดีที่รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักครับนางเป็นดีไซเนอร์น่ะทำงานที่เดียวกับเราเออแล้วกินกาแฟไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงเองอู้หล่อใจดีบ้านรวยงั้นขอเป็นคาปูทานนี้ที่หนึ่งค่ะงั้นเราเอาชาเขียวแล้วกันเลี้ยงเอาชามะนาวแล้วกันโอเคได้นั่งก่อนเลยนะโอเคนั่งเลยจ่ายได้ไหมคะโอ้ยหลังเก้าอี้อยู่นี้ค่ะนั่งค่ะนั่งนั่งเล้งน้ำได้แล้วอ่ะโอ้โหสวยหมดโอ้ยน้ำหลอดค่ะชาเขียวจ้ะคาปูชิโน่ลิงลองรับร้านนี้ไปทานไหมเราเพิ่งทำมาใหม่ได้ดีเอ้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ love you นะแต่งฉันอ่ะฉันว่าจะขอตัวกลับก่อนอะพอดีว่าตั้งใจจะมาซื้อแค่ซาลาเปาอย่างเดียวใหญ่ลินลี่นะสิชวนฉันมาเดินเพลินเลยแหมหล่อนฉันก็เพิ่งมาสงขลาครั้งแรกป่ะก็ต้องพามาทัวร์หน่อยสิใช่ไหมคะคุณเล็กจ้าลินกลับวันไหนละก็น่าจะอีก 2-3 วันน่ะต้องรอพ่อกับแม่ทำธุระให้เสร็จก่อนร้านเราเปิดทุกวันเลยนะแวะมากินได้นะได้ค่ะเดี๋ยวรีวิวให้เออเล้งงั้นแยกกันตรงนี้เลยเนาะไว้เจอกันโอ๊ยไปค่ะชะนีแหมพอเจอผู้ชายหล่อๆนี่ไม่ได้เลยเนาะกระเทยก็เช่นกันไว้เจอกันใหม่นะคะสั่งลูก
บายเราอยู่นะไปค่ะโอ้ยไอ้ลิงกี่ปีชาติมันก็ยังแห้วเหมือนเดิมเลยนะน่าสงสารจริงๆเลยว่ะมึงอ่ะจะทำอะไรได้วะกูมันคนมีกรรมว่ะสวดต่อไปเลยกูอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ลิงก็ยังอยู่นะจะลองแผนเดิมไหมอ่ะไม่รู้ดิกูกลับก่อนแล้วกันโอเคกลับดีๆนะเว้ยไปเจอกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นก็เก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืนฉันคงต้องเข้าใจและยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีจ้าเลยวันนี้ที่เจ้าขนมที่หอมของหอมมากรวมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาลินยังไม่เติบนะลินเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธออ้าวหลิงไปไหนซะนานไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันเราขนมกี่ห่อวันนี้ของห่อเหมือนเดิมครับอาม่าหลิงกลับกรุงเทพแล้วครับหลิงกำลังแต่งตัวอยู่หลังบ้านนัดกันไว้เหรอหลิงมาหาลูกเปล่าครับเปล่าครับไม่ได้นัดไว้ครับอาม่าอ้าวเล้งมาซื้อขนมเหรอตั้งใจไว้ว่าตอนบ่ายจะแวะเข้าไปหาน่ะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอยากจะชวนไปเดินเล่นน่ะเมื่อวานน่ะยายลิลลี่เล่นกับยังไม่ทันได้ซึมซับบรรยากาศเลยไปดิงั้นช่วงบ่ายไว้เจอกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยยายทำขนมก่อนนะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายเอาลิ้นรูปถ่ายโอ้โหรูปเก่ามากก็ตั้งแต่วันที่ชาวมันถ่ายให้ไงวันนั้นก็อยากได้ตั้งแต่วันนั้นแหละแต่ลิ้นไปกรุงเทพเสียก่อนไงแต่อะไรนะแต่ลิ้นไปกรุงเทพเสียก่อนขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังหรอกวันนั้นเราจำได้เราเองก็เสียใจเหมือนกันเราไม่ได้อยากไปเลยร้องไห้หนักมากชอบจังเลยอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรยังปากแข็งเหมือนเดิมเลยนะเราอ่ะบอกไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละจะทันได้ยังไงล่ะลูกสองนะเนี่ยจริงดิ
ล้อเล่นแต่ก็จะแต่งเร็วๆนี้แหละพ่อกับแม่เขาอยากอุ้มหลานน่ะยินดีด้วยแล้วกันนะไม่เอานะไม่เศร้าดิยังไงแกกับชาวก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทที่สุดบางครั้งความทรงจำก็เป็นความสุขที่ทำให้เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันไปได้มากอดหน่อยจะดีเหรอเออเอานะเพิ่มพื้นที่ความทรงจำพอแล้วเขินสงสัยจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตมามั้งเนี่ยเอานะไว้พาหลานมาเยี่ยมบ้างแล้วกันจัดไปค่ะฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นก็เก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืนฉันคงต้องเข้าใจและยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเธอร่วมเดินร่วมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงจะไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอการเวลาทำให้เราต้องจากกันความผูกพันไม่เคยจางหายยังคงนึกถึงวันที่มีความหมายอยู่เสมอว่าคิดถึงใครคนนั้นที่จากไปป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไรได้แต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใยช่วยส่งถึงเธอและยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเธอร่วมเดินร่วมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันไม่รู้ว่าคงจะไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอ